ไปดูเรื่องของการต่อยอดสละกันบ้างเมื่อวานนี้เราพาไปดูเรื่องของความสำเร็จของคุณวิชัยดำเรืองที่อยู่ที่ตำบลบ้านหนองทงอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงค่ะที่พี่เขาปลูกสละจนสามารถตอนนี้ต่อยอดเป็นธุรกิจท่องเที่ยวได้วันนี้จะไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมก็คือการต่อยอดสละเหมือนกันก็คือทางด้านของน้องไก่หรือว่าน้องวาสนาชูเอียดค่ะวัย26ปีคนนี้ละค่ะที่เขาต่อยอดสละจากในต้นกิโลกรัมละประมาณ 60-70 บาทแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยน้องเขาเนี่ยนะคะสามารถที่จะแปรรูปสละออกมาเป็นสละลอยแก้วขายได้เนี่ยมากกว่า 3-4 เท่าตัวค่ะน้องไก่ค่ะวัย26ปีที่หันมายึดอาชีพช่วยคุณพ่อทําสละลอยแก้วเพื่อเป็นการต่อยอดธุรกิจสวนสละของคุณพ่อก็มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนคุณผู้ชมกว่า 20,000 บาทซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงหน้าร้อนของภาคใต้นะคะพบว่ามีสละที่ปล่อยออกไปเนี่ยนะคะเป็นที่ต้องการของตลาดและที่สําคัญคือยังเป็นการร่วมกับชาวบ้านในชุมชนในการร่วมกันผลิตสละลอยแก้วเหล่านี้แหละค่ะส่งออกขายทั้งในพื้นที่แล้วก็ต่างพื้นที่สละรสหวานอมเปรี้ยวกลิ่นหอมเฉพาะตัวคงเป็นผลไม้ในใจของใครๆหลายๆคนนอกจากการรับประทานสดๆแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่ายังสามารถมาแปรรูปทำแบบเป็นสละลอยแก้วเหมาะกับการรับประทานช่วงหน้าร้อนเป็นอย่างดีน้องวาสนาชูเอียดหรือน้องไก่ค่ะบอกว่าตัวเองเนี่ยเรียนจบชั้นระดับปริญญาตรีก่อนจะกลับมาช่วยคุณพ่อในการที่จะแปรรูปผลผลิตสละส่งขายและที่สำคัญที่ยังรวมกลุ่มกับชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงร่วมกันผลิตสละลอยแก้วค่ะส่งขายไปตามชุมชนแล้วก็ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของสละที่มีอยู่ในพื้นที่ที่สำคัญก็คือเป็นการต่อยอดธุรกิจของคุณพ่อที่มีการปลูกสละอยู่แล้วด้วยนอกจากนี้ค่ะยังได้รับแรงจูงใจจากคุณพ่อค่ะที่ต้องการที่จะยกระดับเรื่องของผลผลิตชุมชนนะคะต่อยอดให้มีมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้นเธอบอกว่าเธอคิดไม่ผิดที่เธอกลับมาตัดสินใจช่วยคุณพ่อต่อยอดเนื่องจากว่าเธอมีรายได้จากการทำสละแบบนี้คนเดียวนะคะอยู่ที่เดือนละกว่า 20,000 บาทไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์ของน้องวาสนาชูเอียดหรือว่าน้องไก่ผู้ที่ต่อยอดจากสวนสละของคุณพ่อกลายเป็นสละลอยแก้วณวันนี้ค่ะเริ่มแรกก็พ่อปาไปศึกษาดูงานที่จังหวัดจันทบุรีค่ะหลังจากนั้นก็เอามาปรับปรุงที่สวนนะคะคือมันจะเพิ่มมูลค่าคือมันจะมีมูลค่าเพิ่มให้กับในสวนเลยค่ะจากที่กิโลละ50บาทแล้วเราก็มาทำสละลอยแก้วเนี่ยค่ะคือเพิ่มมูลค่าได้ประมาณ300ต่อกิโลเลยค่ะในสวนก็มีอยู่เยอะแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็เอามาแปรรูปอะค่ะแต่ว่าวิธีการทำมันก็ช้านิดนึงอะค่ะเสียเวลาเป็นวันเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็สั่งซื้อได้ที่บ้านในกอยค่ะที่สวนลุงนันคุณผู้ชมที่สนใจค่ะก็ลองติดต่อไปดูนะคะที่สวนสละลุงนันที่ตำบลบ้านหนองทงอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงตอนนี้เนี่ยเขามีการปลูกสละกันทั้งตำบลแล้วล่ะค่ะที่สำคัญคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเขาส่งขายต่างประเทศด้วยไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียหรือว่าสิงคโปร์ที่สำคัญคือผลผลิตที่ออกมาเนี่ยรับซื้อไม่อั้นไม่มีปัญหาเรื่องของผลผลิตล้นตลาดอย่างแน่นอนสนใจช่วงหน้าร้อนนี้คุณผู้ชมคะลองแวะเวียนไปดูที่สวนสละในพื้นที่ตำบลหนองทงอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงใกล้ๆกับพื้นที่จังหวัดสงขลาเราไม่มากเท่าไหร่เองขับรถไม่ถึง1ชั่วโมงคุณผู้ชมถึงสวนอย่างแน่นอนค่ะ